บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ชมยะตีมทีวีทุกท่านนะครับข้อคิดจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ครับแล้วก็พบกันในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะได้รับชมนะรายการนี้นะครับซึ่งเป็นรายการที่นำเอากิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยมาเสนอกับท่านผู้ชมเพื่อจะนำสู่การปฏิบัตินะครับผมกับอาจารย์มุกตาดนี่ก็ได้นำเรื่องหลายเรื่องมาคุยกับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวพบกับอาจารย์ก่อนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อาจารย์ครับนี่ในตอนที่ผ่านๆมาเนี่ยนะครับเราก็ได้พูดและตอกย้ําถึงเรื่องของซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ปลีกตัวจากเรื่องบิดอะห์ต่างๆนะครับอุตริกรรมต่างๆในเรื่องของบิดอะห์ในเรื่องของการอุตริกรรมในศาสนาเนี่ยนะครับเพราะเหตุไรท่านนบีจึงได้กล่าวเยอะนะเพราะนบีระวังไม่อยากที่จะให้มาเกิดขึ้นในประชาชาติของท่านนบีต้องการที่จะให้ว่ามีคำสั่งจากอัลลอฮ์มีคำสั่งจากรอซูลแล้วให้ยึดถือสิ่งนั้นไม่ให้มาสร้างอิปุตริกรรมขึ้นมาที่ไม่มีในคำสั่งนะอย่างกับองค์การนี้อาจารย์ครับอัลลอฮ์กล่าวว่าวะฟะอินตานาซะตุมฟีชัยอิมฟะรุดดูฮุอิลัลลอฮิวะรอซูลนะครับหากพวกท่านทั้งหลายขัดแย้งกันในสิ่งหนึ่งสิ่งใดพวกท่านทั้งหลายจงนำการขัดแย้งนั้นกลับไปยังอัลลอฮ์และรอซูลหมายถึงกลับไปดูในกิตาบุลลอและในซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็แสดงว่าการขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะในเรื่องของศาสนาต้องกลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหารอซูลอย่างเดียวครับคือเรารู้ว่ามุสลิมหรือว่าประชาชาติของท่านนบีมันต้องเกิดความขัดแย้งอยู่แล้วแหละครับแต่ว่าจะยุติยังไงล่ะจะยุติได้ก็นู่นไปหาอัลลอฮ์รอซูลไม่ใช่ไปหาคนหนึ่งคนใดแต่ไปหาคนแล้วก็มันไม่ยุติมันยุติไม่ได้นะครับทีนี้เป็นครับฉะนั้นอัลลอฮ์จึงในคัมภีร์จึงบอกว่าฟะอินตะนาซะตุมฟีชัยอินถ้าหากท่านขัดแย้งกันในเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะฟีชัยอินฟะรุดดูฮุจงกลับไปอิลัลลอฮิวะรอซูลอย่างอัลลอฮ์รอซูลนั่นแหละคือข้อยุตินะครับนะทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยบางทีมันไม่เป็นบางเรื่องนี่มันกลับไปไม่ยังไม่ได้นะอาจารย์มองมันไปมองแล้วว่าถ้ากลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหารอซูลเสียประโยชน์นะมันจะเสียประโยชน์ไงอาจารย์แล้วก็ต้องกลับไปหาให้คนกาเฟตตัดสินเพราะว่าถ้าคนกาเฟตตัดสินนี่มันจะได้เปรียบไงอาจารย์ผมยกตัวอย่างประเด็นอย่างง่ายๆประเด็นในเรื่องของมรดกเนี่ยอาจารย์นะถ้ากลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหารอซูลให้อัลลอฮ์แบ่งไว้แล้วเพราะว่าในเรื่องมรดกนี่พอหลังจากตายเนี่ยอัลลอฮ์แบ่งไว้เรียบร้อยนี่พอไปเอาแบ่งตามอัลลอฮ์ตามรอซูลแล้วมันเสียเปรียบแล้วทำยังไงอาจารย์ต้องปลูกฝังอีหม่านก็นะว่าคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยมันค้านไม่ได้ให้มันเป็นอะกีดะห์อีหม่านไปเลยนะอาจจะมองว่าเราเสียนะผู้หญิงอ่ะอาจจะว่าเราได้น้อยแต่ว่าถ้าเราได้ทำตามในสิ่งที่เราใช่นะเดี๋ยวเราให้เยอะๆเองแหละเดี๋ยวเราจะทดแทนให้เนี่ยทดแทนให้เดี๋ยวไปมองว่าเราไม่เป็นธรรมโหไม่ได้เลยนะครับไปมองว่าถ้าแบ่งตามอัลลอฮ์ผู้ชายสองส่วนผู้หญิงหนึ่งส่วนแล้วนี่เสียเปรียบก็ไปมองว่าถ้าอย่างนั้นก็ที่อัลลอฮ์แบ่งไว้ในกุรอานมันก็มันไม่ได้สินั่นแหละมันต้องเอาอะกีดะห์หรืออีหม่านเข้าไปแล้วก็จะทำได้หมดแหละเราว่ายังไงเขาทำหมดทำได้หมดเลยสามีนาวะต้อนาสามีนาวะต้อนาจบเลยจบเลย
ยูซีกุมุลลอฟีเอาลาดิกุมลิซักรีมิสลุฮัซินอุนไซยในกุรอานกล่าวไว้นะครับว่าอัลลอฮ์ได้สั่งเสียพวกท่านระหว่างลูกๆของพวกท่านว่าลูกผู้ชายนะได้กิน2ส่วนของลูกผู้หญิงก็หมายความว่าผู้ชายกิน2ส่วนผู้หญิงกิน1ส่วนเนี่ยนะครับนี่อัลเลาะห์ครับอัลเลาะห์แบ่งไว้แล้วแบ่งไว้แล้วอัลเลาะห์แบ่งไว้แล้วนะครับผู้เป็นภรรยาได้เท่านั้นเออถ้ามี2คนก็ได้ใน2คนแบ่งไม่ใช่ฉันคนแรกอยู่ในทะเบียนไอ้คนนู้นมันโอ้ถูกไม่ใช่มันคู่นอนไม่มีทะเบียนสมรสนี่ไม่มีทะเบียนสมรสไม่ได้โอ้อย่างนั้นก็ไม่ได้เอาฮุกมของอัลเลาะห์มาใช้ไม่เอาฮุกมของอัลเลาะห์มาใช้นะครับแล้วก็พอไม่ได้เอาฮุกมของอัลเลาะห์มาใช้เนี่ยนะปัญหาเกิดนะอาจารย์เยอะครับมันไปดอเลียมอีกคนหนึ่งทันทีนะยังลูกที่เกิดมากับอีกแม่อีกคนหนึ่งก็ไม่ได้เพราะว่าแม่ไม่ถูกนี่เขาจดคนเดียวอ้าวตายเลยเอาเลยนะครับก็เสียเรื่องเสียราวเลยก็เกิดขึ้นโรงขึ้นศาลมีการฟ้องร้องกันขึ้นอะไรกันขึ้นระหว่างลูกภรรยาคนที่หนึ่งกับลูกภรรยาคนที่สองรบกันแหละรบกันอันเนื่องจากว่าพ่อและพ่อมันวางระเบิดเวลาไว้ยังไงไม่ทราบเหมือนกันเออเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นถ้าทุกคนกลับไปหาอัลเลาะห์และรอซูลมันก็ยุติยุติยุติได้เลยคุณจะเป็นภรรยาคนที่3คนที่4มันก็อัลเลาะห์ก็ถือเป็นภรรยาเหมือนกันคุณจะเป็นลูกแม่ไหนมันก็เป็นลูกเหมือนกันนะได้กินไปตามส่วนที่อัลเลาะห์ได้กำหนดไว้แล้วก็อัลเลาะห์กล่าวว่าไงว่าอันนะฮาดาซีซิรอติมุสตะกีมัมฟัตตะบิอูฮูนะแท้จริงอันนี้แหละนี้แหละคือแนวทางคือหนทางของฉันที่เที่ยงตรงก็หมายความที่อัลลอฮ์บอกให้ทำตามอัลลอฮ์ในคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยมันเป็นแนวทางของฉันที่เที่ยงตรงฟัตตะบิอูฮูพวกท่านจงปฏิบัติตามมันเวลาตัตตบิอุสุบุลาฟาตาฟรกบิคุมอันซาบีลีพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ปฏิบัติตามแนวทางอื่นๆที่ไม่ใช่แนวทางที่ไม่ได้ได้มาจากกิตาบุลลอและกับสุนนะนะครับเพราะว่ามันจะแยกพวกท่านออกไปจากแนวทางของพระองค์เนี่ยชัดเจนเลยมันจะทำให้ท่านพัดและหลงไปเลยไม่ใช่อยู่ในทางของเราเพราะในทางอื่นมันมีผู้รายงานอธิบายว่าชัยฏอนมันจะเรียกไปหมดแหละมันอยู่ข้างๆมาทางนี้สิมาทางนี้อย่าตามอัลเลาะห์อย่าตามนบีอย่าตามนบีนะเออมันจะคอยเรียกสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่บนทางของอัลเลาะห์อ๋อถ้าไปตามอัลเลาะห์นะแต่แกทําตามกฎหมายที่นบีได้วางไว้นะแกเสียเปรียบนะเสียเปรียบนะไม่ได้นะอันนี้เป็นโอกาสของแกนะชัยฏอนมันจะยุ่งแล้วชัยฏอนจะยุ่งอ่ะนะนั่นนะครับยิ่งแต่คนตะกับโบสคนอิจฉาริษยาคนไม่รู้ด้วยก็เสร็จชัยฏอนเสร็จชัยฏอนเลยนะครับไม่ได้แล้วมันจะมาเท่าฉันได้ยังไงล่ะนะคนนี้ตะกับโบสนะคนอิจฉาก็เหมือนกันอิจฉากลัวคนอ้าวชัยฏอนเข้าเลย คนไม่รู้จะเฮไม่ยอมถืออ้าวไปเลย มันเรียกไปหมดเลยมันเรียกหมดเรียกหมดแล้วชัยฏอนก็เชื่อชัยฏอนหมดเลยเชื่อหมดเลยดังนั้นในอีกอายะห์หนึ่งนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องให้เราระวังบิดอะห์เนี่ยลอติกากับท่านรอซูลอกุลอีกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์วะยักฟิรละกุมดุนูบะกุมมุฮัมมัดท่านจงประกาศไปบอกว่าหากท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์แล้วเราก็จงปฏิบัติตามฉันเถิดก็คือปฏิบัติตามท่านนบีและอัลลอฮ์จะรักท่านและอภัยโทษความผิดให้แก่ท่านด้วยอันนี้ก็เป็นอายะที่อัลลอฮ์ได้กล่าวให้นบีเนี่ยกล่าวว่าให้นบีประกาศให้นบีบอกว่าถ้าพวกท่านรักอัลลอฮ์นะปฏิบัติตามนบีครับและอัลลอฮ์ก็จะรักท่านครับทีนี้ถ้าหากว่าพวกท่านไม่ทำตามนบีก็แสดงว่าเขาไม่ได้รักอัลลอฮ์ครับไม่ได้รักอัลลอฮ์เมื่อไม่ได้รักอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะไม่รักท่านและก็ไม่อภัยโทษให้แก่ท่านเพราะเราส่งนบีมาเป็นต้นแบบนะเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ไว้วางใจที่สุดแต่ถ้าอัลลอฮ์ก็ต้องปฏิบัติตามสิมีคำสั่งอยู่แล้วเพราะว่าท่านนบีนั้นเนี่ยมาอธิบายอัลกุรอาน
ทุกสิ่งที่เป็นเป้าหมายของอัลกุรอานเนี่ยจะอยู่ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้านบีอธิบายเช่นใดทําไว้เช่นใดกล่าวไว้เช่นใดหรือว่ายอมรับไว้อย่างไรนั่นคือเป้าหมายของอัลกุรอานครับผมที่เราจะต้องปฏิบัติตามไอ้เรามาดูฮุกกลมกันนิดนึงครับนะครับอย่างกับเอาว่าเรื่องของการอาบน้ำละหมาดเนี่ยอาจารย์นะที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานครับเรายอมรับไหมครับว่าการอาบน้ำละหมาดถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานนะเรายอมรับเพราะอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ชัดเจนทีนี้ไอ้คำอธิบายเนี่ยใครมาเป็นผู้อธิบายเราก็ต้องยอมรับว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายไว้นะครับอย่างองค์การที่พูดถึงเรื่องการอาบน้ำละหมาดอัลลอฮ์บอกว่าล้างใบหน้าใช่ไหมมือถึงข้อศอกนะก็แล้วก็เช็ดศีรษะวัมซะฮูบีรูอูซิกุมจงเช็ดศีรษะของพวกท่านนะครับนี่เราก็ไปดูว่าเอ๊ะเวลาเช็ดศีรษะเนี่ยนบีเช็ดยังไงนบีเช็ดยังไงนบีเช็ดหมดศีรษะหรือว่านบีทำยังไงถ้านบีทำอย่างไรนั่นแหละแสดงว่าตรงนั้นแหละคือเป้าหมายของอัลกุรอานนะมาถ้าสมมุติว่าฮุกกลมตรงนี้นะเราได้มาว่าเช็ดเป็นบางส่วนของศีรษะนะสมมุติว่าวามซาฮูบีรูอูซิกุมเนี่ยที่ไปขยายความกันว่าบาเป็นบางส่วนบาลิตตาบอิสเนี่ยนะเราก็จะได้ข้อความว่าอ๋อนี่คำสั่งตรงนี้เนี่ยเขาให้เช็ดบางส่วนของศีรษะนะครับถ้าคงตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเช็ดเป็นบางส่วนของศีรษะเสร็จแล้วนบีเช็ดหมดศีรษะนี่ถามว่านบีไม่เข้าใจอายะนี้เลยนั่นแหละเราจะกล่าวอย่างนั้นได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ไม่ได้นะครับไม่ได้ก็แสดงให้เห็นว่าเป้าหมายของอัลกุรอานนี่อยู่ที่นบีเพราะไม่มีใครที่จะรู้กุรอานมากไปกว่านบีนบีทำอย่างไรนบีสอนอย่างไรนบียอมรับอย่างไรนั่นแหละคือเป้าหมายของอัลกุรอานครับอาจารย์ทีนี้ถ้ามาดูตามทัศนะของอิหม่ามชาฟีอีนะเขาก็บอกว่าบางส่วนก็ใช้ได้ก็หมายความว่าให้เราบางส่วนแล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วแหละแต่ถ้าดีๆท่านก็บอกให้รูปเต็มหัวเหมือนกันนะให้รูปหมดส่วนแต่เราเนี่ยก็ไปเข้าใจว่างั้นก็เอาบางส่วนแล้วกันแต่นะไปเอาที่ว่าบอกว่าบางส่วนก็ใช้ได้นี่ก็เอาบางส่วนเลยไปยึดเอาบางส่วนเลยโดยไม่ได้พูดถึงว่ารูปหมดศีรษะแต่ว่าซุนนะห์น่ะรูปหมดหม่ามชาฟีก็ไหวงั้นแต่ไปเอาอ่ะแค่ใช้ได้ก็เลยแต่เอาไอ้เรื่องก็ทำแค่ใช้ได้กันตลอดชีวิตเลยใช้ได้กลายเป็นว่าแค่ใช้ได้อ้าวนะครับนี่ก็เป็นยกมาเป็นบางส่วนว่าเป้าหมายของฮุกกลมเนี่ยนะครับอยู่ที่ว่านบีอธิบายว่ายังไงครับผมถ้าอธิบายนบีอธิบายอย่างนี้ก็ถือว่านั่นแหละคือเป้าหมายต้องทำตามทุกประการนะครับและยังมีหะดีษห้ามอีกนะเรื่องอุตรีเนี่ยรายงานจากท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานางได้บอกท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันอะฮดะซะฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮุฟะฮุวะรัดดุนใครก็ตามที่อุตรีก็ทำขึ้นมาใหม่ในเรื่องของเราเรื่องนี้เรื่องศาสนาเนี่ยเรื่องศาสนาเนี่ยฮาซาชีฟหรืออัมฮาซาที่ไม่มีที่ไม่มีในศาสนาฟะฮุวะรัดเทวโมฆะงานนั้นรอดหมดเลยรอดหมดเลยเทวคืนหมดนี่ในนี่บันทึกในบุคอรีกับมุสลิมบันทึกตรงกันครับแต่ในรีวายะของมุสลิมเนี่ยสำนวนอีกสำนวนหนึ่งครับก็คล้ายคลึงกันนั่นแหละใช้สำนวนว่ามันอามิลาอามาลันนะมันอามิลาอามาลันในหะดีษบทของบุคอรีมุสลิมนั้นมันอะฮดะซะฟีอัมรินาฮาซาที่อาจารย์บอกไว้ครับแต่อายะบทนี้ใช้คำว่ามันอามิลาอามาลันไลซาอะไลฮิอัมรุนาฟะฮุวะรอดดุนผู้ใดที่กระทำงานหนึ่งงานใดตรงนี้งานเดียวแค่นั้นนะงานหนึ่งงานใดมันเป็นนักกิรอห์มะจะมะรีฟะจะเป็นงานใดก็แล้วแต่ที่ไม่มีในคำสั่งของเรา
งานนั้นโมฆะครับเนี่ยครับจะเป็นการที่เห็นว่าท่านนบีสั่งไว้เลยนะครับว่าจะทำอะไรเนี่ยต้องดูที่มาต้องดูต้นแบบว่ามีไหมไม่ใช่นึกจะทำก็ทำเราต้องบอกว่าคนเนี่ยมันต้องศึกษาจะทำอะไรนะอาจารย์ว่านบีทำไงจะได้ทำได้ถูกอย่าไปทำอะไรเองในเรื่องของศาสนาถ้าเรื่องดุนยาไม่เป็นไรเรื่องดุนยาก็ทำไปไปนะใครมีเรียนรู้มาในทางใดเขาก็ทำไปที่จะก่อประโยชน์สร้างประโยชน์นะครับครับเหมือนกับครั้งหนึ่งนะท่านนบีได้เดินไปในสวนนะตามรายงานว่าอย่างนั้นนะในสวนอินทผลัมนบีก็เห็นชายคนหนึ่งกำลังผสมเกสรนะอาจารย์ครับเอาเกสรตัวผู้ไปใส่ในเกสรตัวเมียนะนบีก็ถามว่าเอ๊ะไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้เลยก็หมายความว่าให้มันผสมกันเองอะไรเองเนี่ยไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเออชายคนนั้นก็ตอบว่าได้แต่ว่าลูกไม่ดกลูกไม่ดกแต่ถ้าช่วยมันในการผสมเกสรเนี่ยลูกมันจะดกนบีก็บอกว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นท่านก็ทำไปเถอะนะอันนี้มันเป็นส่วนของเรื่องของดุนยาเนี่ยท่านทำไปเถอะแต่ถ้าเป็นเรื่องในส่วนของศาสนาต้องมาหาฉันต้องมาถามฉันจะทำเองโดยที่ไม่มีคำสอนจากฉันไม่ได้นี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ชัดเจนอาจารย์ว่าเราจะทำในเรื่องของศาสนาต้องมีต้นแบบต้องมีต้นแบบจากท่านนบีท่านนบีนะครับมีหลายฮะดีษนะอาจารย์มันเอาตัดๆเลยแล้วกันครับอย่างที่จะยาวเนี่ยส่วนหนึ่งที่ท่านนบีได้ขึ้นกุตุบะขึ้นกุตุบะนะเราก็เอามาใช้ประจำนะอัมมาบะตรงเนี้ยอินนะคอยรอลฮะดีษกิตาบุลลอฮ์แต่จริงคำพูดที่ดีที่สุดก็คือกิตาบุลลอฮ์ที่พระคัมภีร์ของอัลลอฮ์ว่าคอยรอลฮัจญ์มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนวทางที่ดีที่สุดก็คือแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าชรอลอุมูริมุฮัดดะซาตุฮางานทั้งหลายที่ไม่ดีที่เป็นงานที่ชั่วช้าก็คืองานที่อุตริกรรมว่ากุลละบิดอะตินดอลาละเพราะว่าทุกที่บิดอะที่อุตริขึ้นมันหลงหมดนะครับก็ขึ้นกันทุกก็หมายความว่าในกุตุบ้านนี่จะอ่านต้นนี้กันหมดแหละครับผมนะครับให้ระวังเรื่องบิดอะเนี่ยให้ระวังเรื่องบิดอะนะครับก็แสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเอามาเป็นรูกลของกุตุบ้าในการกล่าวกุตุบ้าและนบีก็กล่าวคุตุบะทุกครั้งนบีก็กล่าวอย่างเงี้ยครับนะครับว่าถ้าคำพูดที่สุดยอดก็คือคำพูดของอัลเลาะห์แนวทางที่ดีสุดก็คือแนวทางของท่านนบีก็อ่านแล้วแต่ว่าพอเลิกแล้วก็ทำบิดอะห์กันไม่รู้บางทีนี่เขาก็จะเล่าว่านบีเนี่ยนะนบีกล่าวคุตุบะเนี่ยตาท่านเนี่ยแดงเชียวแล้วก็เสียงเนี่ยดังนะก็บางทีก็หมายก็ว่าเหมือนคล้ายๆว่าท่านนบีน่ะโกรธครับนะพูดเสียงดังนะครับเพราะอันเนื่องจากว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยที่ท่านพูดเสียงดังเนี่ยเพื่อที่จะตอกย้ำถึงความสำคัญเพราะงั้นเวลาเราคุตุบะก็เราก็ให้กล่าวเสียงดังดังนะให้จริงจังให้จริงจังให้มีความจริงจังในอัลฮัมดุลิลลาห์จะรับคนรับเลยทำจริงแล้วให้มันเข้มแข็งหน่อยอัลลอฮ์เสียงนี่พอรู้ว่าพอคนละหมาดวันศุกร์ไงนะพอรู้ว่าก็เตบขึ้นอุมบัตเนี่ยจับแจงหลักได้หลับแล้วนะเสียงเบาดีต้องให้เสียงเข้มข้นแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยนบีบอกว่าหะดีษเนี่ยอันอัลลาห์มีกุลิมุมินมินนัฟซิฮีฉันเนี่ยเหมาะสมยิ่งกับมุมินทุกคนมากกว่าชีวิตทุกเขาซะอีกคือจะต้องเป็นต้องมาก่อนนะมันตรกะมาลันฟาริอะห์ลิฮีใครที่ทิ้งทรัพย์น่ะทรัพย์มันก็จะได้กับครอบครัวเขาแหละว่ามันตรกะใดนั้นเอาดอยาอันฟะอิไลยะวะอะไลยะ
แต่ใครที่ทิ้งได้นั่นก็คือมีหนี้สินแต่ว่าไม่สามารถที่จะใช้ได้เนี่ยเอาตัวยะอันนี้เขาก็แปลว่าครอบครัวที่ไม่มีใครดูแลเด็กๆเนี่ยนบีบอกฉันนี่แหละจะเป็นผู้ดูแลฝ่ายอิละยาวาอะไรเป็นหน้าที่แก่ฉันคนที่มีต้องการที่มีสินแล้วก็ไม่มีจะใช้เนี่ยก็กลับไปหาท่านนบีคือใบตุนมาจะต้องจ่ายไปนะครับผมก็ในบางตอนในคุตุบ้านเนี่ยนบีก็พูดว่าบูอิสตูอานาวัสซาอาตะกะฮาไตเนี่ยจ้ะครับผมว่าฉันเนี่ยถูกส่งมานะฉันถูกแต่งตั้งมาเนี่ยระหว่างฉันทำหน้าที่กับวันกิยามานี่เสมือนกับนี่ไงนิ้วใกล้ๆกันอยู่เงี้ยเหมือนนิ้วชี้กับนิ้วกลางอย่างเงี้ยแสดงว่ามันใกล้กันมากเลยครับผมใกล้มากเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่มันก็ทำให้เราเข้าใจว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทิ้งมรดกอันล้ำค่าแก่เราไว้นั่นคือซุนนะห์ของท่านนั่นคือแบบฉบับของท่านที่เราจะต้องปฏิบัตินะครับเพราะว่าเวลาของเรานะมีไม่มากเพราะว่านบีบอกว่าเหมือนใกล้กันใกล้แล้วนะครับสำหรับวันกิยามะห์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับฉะนั้นเราก็ต้องรักษานะครับรักษาคือปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งไหนที่มันเกินนี่ครับเราก็อย่าไปทำขณะเดียวกันเราก็ไม่หย่อนยานในซุนนะห์ของท่านนบีทิ้งไม่เอาเลยนะครับมันจะมี2ประเภทบางคนก็ชอบเกินบางคนก็หย่อนยานให้อยู่บนความพอดีให้อยู่บนความพอดีครับผมคอยรอนอุมูรุเอาสัตตุฮาครับผมงานที่ดีต้องอยู่ในสายการครับผมนะครับก็คือหมายความว่านบีสอนให้เราก็เอามาทำนบีห้ามเราก็ปีกตัวออกห่างนะครับแล้วมีอีกไฮดีสิ่งที่บอกว่ามันอะฮยาสุนนะติฟะกอดอะฮับบานีใครที่ฟื้นฟูสุนนะของฉันที่มันตายไปแล้วคนเหมือนรู้จักไปแล้วเนี่ยแล้วมาฟื้นฟูทำกันนะพี่ว่าเขารักฉันฟะมันอะฮับบานีนะฟะดะคอลันจันนะเอาก็มาก่อนว่ามันอะฮับบานีกานะมาอีฟิดจันนะครับผมผู้ใดรักฉันเขาจะอยู่กับฉันในสวรรค์นบีบอกว่าอย่างนั้นนะครับนี่ก็ตกลงว่าการที่เราทำตามซุนนะห์ของท่านนบีนะคือเรารักนบีครับผมนะเรารักนบีเพราะเราต้องทำตามแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเคร่งครัดเราอย่าไปคิดว่าทำตามซุนนะห์นบีแล้วนี่มันเสียเปรียบทำตามซุนนะห์นบีแล้วก็ไม่ได้หากินไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรทำนองนั้นนะครับแล้วถ้าเรารักนบีก็ไม่ต้องไปเขียนโพธนาบอกใครนะคนชอบเขียน เรารักนบีตามเสื้อตามรถตามอะไรรักนบีก็ปฏิบัติตามก็โอเคละซุนนะห์นบีนะแต่ว่าบางกลุ่มเขาก็จะเขียนขึ้นมาว่าเรารักนบีก็บางกลุ่มก็เขียนที่เสื้อเนี่ยเขียนที่เสื้อรักอัลลอฮ์รักนบีบางกลุ่มก็จัดงานให้นบีบางกลุ่มก็เขียนที่รถว่าเราจะต่อสู้ในหนทางตลอดจนวันตายเขียนโพธนาเลยกลัวเราไม่รู้ไงก็รู้นะก็คืออยากจะแสดงออกว่ารักนบีแหละแล้วบางทีก็อย่างที่ผมบอกมาตะกี้นี่รักนบีก็จัดงานให้นบีเลยเลย Happy Birthday Happy Birthday นบีอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็มันต้องไปดูว่าสิ่งเหล่านี้มันมีคำสอนหรือไม่ถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนนั่นแหละคือรักนบีครับผมถ้าเราไม่ปฏิบัติคำสอนของนบีแสดงว่าเราจะบอกว่าเรารักนบีไม่ได้ครับนะบางคนก็บอกนบีไม่อยากจะทำอายไม่อยากจะยกย่องตัวเองเล่นๆเราต้องยกเราต้องยกประมาณเราเป็นผู้ยกย่องนบียกย่องนบีอ๋อตอนนี้ถ้าเรามารู้เอ๊ะแล้วซอฮาบะห์ไม่รักนบีไงไม่เห็นเคยทำเลยล่ะอย่างนี้ตรงนี้แหละเพราะว่าซอฮาบะห์เขารู้ว่าการรักนบีคือการปฏิบัติตามนบีครับผมนั่นแหละครับเราก็จะได้รับสาระตรงนี้นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมนั้นคงจะได้รับสาระนะครับที่ผมได้นำเอา
แบบอย่างของท่านนบีแล้วก็เน้นให้ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีเพื่อสู่การปฏิบัติอย่างครบถ้วนในแบบอย่างท่านนบีสำหรับวันนี้ก็คิดจากกิตาบุลลอและสุนนะเวลาหมดครับผมบิลไลตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์